สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพามาดูวิธีการนะคะที่จะปลูกใบหัวละพาต้นหัวละพาค่ะให้แตกพุ่มสวยๆนะคะอันนี้เป็นหัวละพาที่เราเพาะเม็ดนะคะลงกระถางมาก็จะได้แบบนี้ค่ะต้นเดียวอย่างนี้นะคะยังไม่สวยนะคะเทคนิคง่ายๆที่เราอยากจะให้เขาแตกพุ่มสวยก็คือนี่เลยบางคนใช้มือเด็ดเอาก็ได้นะคะแต่อันนี้อยากจะให้สวยๆหน่อยเราก็ตัดเอากรรไกรตัดค่ะตัดยอดเลยตัดเตี้ยๆก็ได้ไม่เป็นไรคะอันนี้เราตัดเตี้ยเลยนี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกตามข้อนะคะแตกพุ่มใหม่ตามข้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่เดาตัดไว้นะคะนี่เลยอันนี้ก็คือที่เราตัดไว้นะคะแต่อันนี้เป็นที่เราปลูกลงดินแล้วเราตัดไว้ดูที่เราตัดนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเราตัดไว้นะคะสองต้นเลยนี่ค่ะพอตัดแล้วเขาก็จะแตกตั้งแต่ข้อล่างนะคะแตกยอดตั้งแต่ข้อล่างขึ้นมาเลยถ้าเราอยากให้เขาเป็นพุ่มอีกนะคะเราก็ตัดได้อีกนะคะตัดยอดแต่อันนี้เย็นนี้เราจะไปทําต้มยํานะคะเราก็เลยยังไม่ตัดเดี๋ยวจะตัดเอาไปต้มยําค่ะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกนะคะหัวละพาไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาโตเองนะคะเราต้องตัดเขาบ่อยๆแล้วยิ่งถ้าเขามีดอกนะคะเราก็ต้องตัดดอกออกให้หมดนะคะอย่าให้ดอกแก่ถ้าดอกแก่ต้นจะโทรมค่ะแต่ถ้าเราอยากจะเก็บดอกไว้เพาะนะคะเราก็เอาไว้สักต้นนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บดอกไว้เพาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเก็บกินใบแบบนี้นะคะก็ต้องตัดออกให้หมดนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะร้อนมากๆเลยเราก็จะต้องคุมดินให้เขาด้วยนะคะแบบนี้ค่ะหัวละพาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นนะคะแล้วก็วันนี้จะให้ดูการให้ปุ๋ยนะคะก็คือเราจะใส่เป็นพวกปุ๋ยคอกค่ะหรือว่าปุ๋ยหมักก็ได้นะคะใส่ไปเลยหลังจากที่ตัดเราก็ต้องบำรุงหน่อยใส่นะคะแล้วก็เอาเศษฟางนะคะฟางที่เก่าๆนะคะโปะคุมดินเอาไว้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆต้องป้องกันแมลงให้เขาหน่อยเพราะว่าเวลาเขาแตกยอดมาใหม่เนี่ยแมลงจะชอบมากเลยแล้วก็พวกมดนะคะชอบคาบเพี้ยนะคะควบกล้ำ มดนะคะชอบคาบเพี้ยนะคะมากินยอดอ่อนนะคะเราก็จะต้องกำจัดมดเพื่อนๆอาจจะกำจัดด้วยการหาเปลือกไข่เอาไปเผาไฟนะคะมาโรยรอบๆนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็รดน้ำค่ะหัวละพาของเรานะคะเอาไว้กลางแดดได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเพาะเมล็ดนะคะเขาก็จะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ตายยากด้วยค่ะนี่ค่ะวิธีการดูแลก็ง่ายมากๆเลยแค่อย่าให้มดขึ้นเพราะมดจะคาบเพลี้ยมานะคะแล้วก็ตัดยอดบ่อยๆนะคะเขาก็จะแตกพุ่มสวยแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้กับหัวละพาที่บ้านดูนะคะสวัสดีค่ะ